มาพูดถึงขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชีต่อบัญชีนะครับหมายถึงโอน PV ของบัญชีที่1หรือไปบัญชีที่2หรือว่าโอนรายได้ของเราไปให้เพื่อนเราซึ่งผ่านแคปปี้ทูเพย์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นซึ่งมาสามารถดูได้ครับกดที่โอนเงินครับโอนเงินระหว่างสมาชิกบัญชีสมาชิกท่านอื่นซึ่งสามารถใช้ในการเปิดรหัสสมาชิกเพื่อแอคทีฟหรือว่าเพื่อเราไม่ได้ทำการโอนเงินมาเพื่อเข้าไปสู่ระบบก็ให้เพื่อให้เพื่อเราโอนเงินให้เราแต่เราก็โอน PV ที่เราสร้างรายได้ไว้ให้บัญชีใหม่ของเพื่อนได้ครับก็มาดูกันก็ใส่ตรงนี้ก็ใส่ user ของเราซึ่งจะมีบอกไว้แล้วครับสมมติผมใส่ user นี้ PV ที่ต้องการโอนก็โอน PV ไปมดผมโอนไปผมมียอดเงินอยู่ 2,300 กว่าบาทผมโอนไป100บาทเดี๋ยวนั้นใส่พินโค้ดครับซึ่งถ้ามีความถูกต้องจะต้องขึ้นชื่อนามสกุลของผู้รับขึ้นมาแต่ถ้าเราใส่ผิดหรือว่าเราโอนผิดไปที่บัญชีของคนอื่นสมมติผมใส่แค่นี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะไม่มีรหัสสมาชิกที่คุณกรอกซึ่งไม่สามารถโอนเงินได้ผมจะใส่ให้ดูโอเคครับกดดำเนินการครับนะครับระบบได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หักPV ของเราไปเรียบร้อยแล้วกลับไปหน้า Account กดที่ประวัติเงินประวัติการใช้ PV เห็นไหมครับก็จะขึ้นไปที่บอกเราว่าเราโอนเงินไปให้บัญชีใครบ้างโอเคนะครับสำหรับการโอน PV ระหว่าง PV ของบัญชีแต่ละบุคคล